โอเคมากก็เป็นงั้นก็ติ๊บเลยติ๊บจ่ายด้วยวันนี้อ้าวเมื่อวานก็ไหว้ครูมานะวันนี้ต้องไหว้ใหม่วันนี้ต้องไหว้ใหม่ใช่วันนี้ไหว้ใหม่เพราะวันนี้ทำใหม่ยังทำเนี่ยเรียกว่านวดอารมณ์มากเนี่ยมันผ่อนคลายใช่ป่ะอ๋อค่ะใช่ใช่ผ่อนคลายเออใช่ไหมอันนี้ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมคะอาจารย์น้ำมันออยมันจะลื่นอาจารย์มีจะเตรียมไม่ได้ลดเราทำนี้อ้าวเสร็จแล้วเรานี้นั่งคาตามาข้างหน้าเราอันนี้มันพลาดมาอยู่ข้างข้างนอกเลยไม่ได้ตอนนี้เราทำนี่เลยมากินข้าวไหมกล้วยข้าวไหมกินกล้วยก็ได้อ้าวตอนนี้เส้นนี้เราดูเนี่ยเห็นไหมเส้นกลางเออเนี่ยดูเส้นกลางก่อนนะครับมันเลยเส้นกลางลงเกงขาสั้นมันก็ดีไม่ดีลงเกงขาสั้นมันเปิดขาอันนี้ขายาวเออใช่จ้ะขายาวให้ใส่เกงขายาวมาเนี่ยด้านข้างไหมด้านข้างถ้าเราจะทำดูนะพี่โป้ดูนะให้รู้เส้นกันนะเออแล้วเนี่ยแล้วก็ไล่มาเส้นกลางแล้วมาเส้นข้างตรงนี้นะข้างเออพอเราปวดเมื่อยมือเราก็ใช้อุ้งมือเราก็ได้ไหมได้ไม่จำเป็นต้องลิฟต์ปวดหัวหรอกค่ะหนูยากแบบอะเส้นเนี่ยเส้นหน่อยนะเส้นผมทำไมเส้นอะไรไม่รู้เหมือนกันเส้นอะไรเขาไม่ได้เขียนอะไรหนูอะที่หลังอาจารย์ไม่บอกหนูเส้นใต้อันนี้มันต้องถามเพราะว่าแก้อะไรอะไรแก้เส้นอะไรแก้ปวดปวดขาแล้วอันนี้มันปวดขาถ้าเส้นมันตัดสิบมันก็จะเป็นเส้นอะไรอ่ะนี่อีทาก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะที่มันวิ่งขึ้นไปถ้าคนเป็นอัมพฤกษ์กับพาดเนี่ยก็ให้นวดงี้ก่อนต้องเที่ยวก่อนกระตุ้นเส้นประสาทและที่งอขาไม่ได้มีเส้นนี้ไหมงอขาไม่ได้มีเส้นนี้เรียกเบาๆครับงอขาไม่ได้ถ้าปวดเข่าโดนไหมเนี่ยโอ้โหเส้นนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมเส้นนี้เส้นนี้ปวดเข่าโดนขาโดนแต่ไอ้เนี่ยพอเราเนี่ยเราได้หมดเลยไหมตรงๆหรือว่าดังนั้นในกรณีที่งอขาไม่ได้มันแล้วต่อไปดูดิเห็นไหมนี่หนึ่งอันนี้สองสามปวดเลยกวยลงกวนเลยอย่างเงี้ยจะเงินดีนะถ้าเรารู้แล้วมันจะทาหมดเลยนะจะเตรียมทางไหนดีนะอันนี้เนี่ยไหมเป็นหุ่นได้หมดเลยอาจจะเราก็สุดท้ายเราก็กดจุดนี้อันนี้เราใช้มือก็ได้ใช้ศอกก็ได้เลยตรงกลางใช่ไหมจ๊ะตรงกลางดินตรงกลางเอออย่าขีดเลยเราจะดูไม่ใช่เราต้องงอตัวนี้ก่อนเราต้องอยู่นี่งอตัวนี้แล้วเราจะรู้ว่าตรงกลางเขียนด้วยเลยเขียนไงมือโอ้โคตรเจ็บเลยอ้าวเจ็บหรือปวดเจ็บที่ตรงกลางไม่แข็งวัดตัวเองเป็นวัดเหล็กเราวางผ้าที่ไปเลยวางผ้าที่เลยเออกลางเลยนี่อย่าลืมให้กรอกนั่นหน่อยในข้อมูลนะโอเคไหมโอเคครับโอเคครับแต่นี้พวกนี้มันกรอกแล้วชุดหนึ่งหรือชุดที่เหลือก็จะกรอกไป